มาดูอีกหนึ่งความสำเร็จที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมงานกันหลายคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของสถาปนิกต้องไม่พลาดอยู่แล้วงานนี้นะครับเขาเริ่มกันไปแล้วไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับงานสถาปนิก61ไม่ธรรมดา Beyond Ordinary นะครับโดยในปีนี้เนี่ยปี61เนี่ยเขาชูแนวคิดนะครับVernacular Living สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้มีวิถีชีวิตร่วมสมัยของสังคมไทยบนเวทีโลกนะครับโดยนายสุภแมนบรรคารองกรรมการผู้จัดการบริษัท TTF International จำกัดนะครับในฐานะผู้จัดงานสถาปนิก61ไม่ธรรมดา Beyond Ordinary เปิดเผยว่างานนี้นะครับถือเป็นเวทีแห่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และงานก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่32แล้วโดยได้รับการตอบรับจากผู้แสดงสินค้าชั้นนำทั้งจากยุโรปจากอเมริกาจากจีนแล้วก็อีกหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับที่นำเอาแนวคิดกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแล้วก็งานออกแบบพื้นถิ่นของไทยเนี่ยมาตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกครับวานาคูล่าลิฟวิ่งนี่คนทั่วไปอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่าอาจจะไม่ชำนาญในนั้นก็เลยใช้คำว่าไม่ธรรมดานั่นคือสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นไทยหรือไอเดียต่างๆนั้นมันไม่ธรรมดาเราอาจจะดูเห็นเป็นเรื่องปกติที่แบบมีบ้านมีใต้ถุนแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาที่เป็นการออกแบบที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตทั้งนี้ภายในงานนั้นประกอบด้วยนิทรรศการพาเวเดอร์หลัก5ส่วนนะคะซึ่งก็จะเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มสถาปนิกนักออกแบบหรือแม้แต่ช่างฝีมือแถวหน้ามาร่วมกันตีความสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในวิถีชีวิตร่วมสมัยผ่านการออกแบบรวมทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะการอบรมสัมมนาระดับนานาชาติปีนี้ทางผู้จัดงานคาดการเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวจะมีผู้มาเข้าชมงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า 400,000 คนและจะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าชมงานสถาปนิก61ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 20:00 น.ไปกันเลยค่ะ 10:00 ช.ถึง 20:00 น.ไปที่ไหนไปที่ Challenger 1ถึง Challenger 3นะคะมีอยู่3ฮอลเลยที่ Impact เมืองทองธานีค่ะครับผมไปกันได้ทุกปีคุณไปมาทุกปีมั้ยเพราะว่าผมชอบสิ่งหนึ่งคือสถาปนิกหลายคนต้องนึกถึงว่ามันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ผมไปเสร็จปุ๊บเขาสามารถอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านนะและยิ่งปีนี้เนี่ยแนวความคิดคือวิถีความเป็นพื้นถิ่นเดิมครับกับการออกแบบกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยมันเข้ากับเราจริงๆนะไปลองดูด้วยตัวท่านเองนะครับว่าไม่ธรรมดาของสถาปนิก61ปีนี้เป็นอย่างไรต้องไปติดตามนะครับ